สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะขอต้อนรับกลับเข้าสู่ Death by Taxes กันใน EP ที่เท่าไหร่แล้ววะ EP ที่9ป่ะเออโอเคโอ้วันนี้มีแค่2โปรไฟล์เองนะคะเนี่ย Hello Grim Hello Fate โควต้าสำหรับวันนี้มนุษย์1คนต้องไปพักผ่อนนะคะตามใจฉันอีกแล้วว่าทุกคนโลกตอนนี้สดใสโอเคไม่มีอะไรมาเริ่มโปรไฟล์กันเลยดีกว่าดีออนอายุ46ปีอาชีพช่างซ่อมรองเท้านะคะแทบจะนับไม่ได้เลยว่าลีออนเนี่ยทำรองเท้ามาแล้วกี่คู่นะคะความฝันของเขาก็คือการทำรองเท้าที่สามารถเข้าใจว่าตัวมันเนี่ยรู้สึกยังไงกับผู้ใส่นะคะโอเคช่างทำรองเท้ามีอะไรมากไปต่อมาสมาร่าอายุ35ปีอาชีพนักสืบนะคะดีเทคทีฟสมาร่าเนี่ยทำงานในแผนกคดีฆาตกรรมเพียงแค่ไม่กี่ปีนะคะแต่ว่าตัวเธอเองเนี่ยแสดงผลงานได้อย่างดีเยี่ยมเลยแสดงความสามารถที่ยอดเยี่ยมในการแก้ไขคดีฆาตกรรมต่างๆได้นะคะขณะนี้เขากำลังทำงานหลังจากเกิดคดีฆาตกรต่อเนื่องที่ยังไม่ทราบว่าเป็นใครนะคะผู้ต้องสงสัยเนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นคนที่ทำงานอยู่ในคริสตจักรนะคะอ๋องั้นดีเทคทีฟก็ควรเก็บไว้ใช่ไหมล่ะงั้นเดี๋ยวอ่านทวิตเตอร์ก่อนเราลืมไปได้ยังไงค่ะวันนี้ช่างซ่อมไฟฟ้านะคะน่าจะเป็นคุณยายที่อายุมากแล้วแล้วยังเป็นช่างไฟฟ้านะคะเกิดตัดสายไฟผิดนะคะโอเคไฟช็อตแล้วก็นักขับเครื่องบินโลดโผนนะคะเกิดเครื่องบินตกนะคะเพย์น่าเศร้าที่คนขับโฟกลิฟต์นะคะตกเขาเพย์มาสเตอร์เชฟของเราที่เราไว้ชีวิตเขานะคะเริ่มต้นที่จะทำรายการอาหารแข่งขันใหม่ที่ชื่อว่า The Exquisite Eat น่าจะอ่านผิดหรือเปล่าไม่ทราบขออภัยนะคะreal estate legend krista ตำนานนักขายของ krista นะคะก็พังทลายลงหลังจากบ้านเกิดพังลงมาขณะที่อยู่ในระหว่างการขายนะคะมาซึ่งจริงๆคุณลุงก็ไม่ควรที่จะไปแต่ว่าการจับฆาตกรก็เป็นเรื่องสำคัญทีบคะอยู่ต่อนะคะโอเคเมื่อคุณนักสืบอยู่ต่อเราจะได้การเงินเพิ่มขึ้นสันติภาพเพิ่มขึ้นส่วนลุงคะทำรองเท้าไปนะคะสันติภาพลดปะเอ้าการเงินลดแต่มนุษยชาติเพิ่มขึ้นเพราะลุงจะทำรองเท้าที่เพื่อนอ่านจิตใจได้ใช่ไหมโอเคส่งงานค่ะจบวันที่24เป็นที่เรียบร้อย Grim I feel oddฉันรู้สึกแปลกๆฉันรู้สึกสับสนแต่ฉันก็แก้ปัญหามันไม่ได้ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไม I seem to be expecting เหมือนว่าฉันกำลังคาดหวังอะไรบางอย่างนั่นมันอะไรล่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันบางทีอาจจะมีบางอย่างแย่ๆที่ควรจะเกิดขึ้นหรือเปล่าไอ้นี่เราจะไปเหม็นเขาว่าเพราะเขาอยากแบบล้างโลกมนุษย์เกี่ยวกับเรื่องนวนิยายที่นายเขียนหรือเปล่าthe novel นิยายใช่ไหม the anxiety of creativity ความวิตกกังวลความคิดสร้างสรรค์บางทีมันอาจจะต้องใช้เวลานะโอ้ช่างมันเถอะตอนนี้ฉันรู้สึกว่าฉันเริ่มที่จะเหนื่อยละบางทีเราอาจจะต้องกลับมาเข้าเรื่องปกติของเรากันแล้วล่ะเอาสิมาฉันจะรับฟังเองYes, here. นายฟังใช่ไหมเอกสารของนายมันอยู่ไหนนะ What does it even matter? แล้วมันสำคัญยังไงล่ะโอเคฉันเห็นว่ามีจำนวนการตายที่มันน้อยกว่าที่จำเป็นอ่ะนะจริงเหรอโควต้าบอกให้ตายหนึ่งไม่ใช่เหรอใช่ไหมใช่ดิใจร้ายมากใช่ไหมล่ะ There we go. The usual taken care of.โอเคเท่านี้แหละก็ไม่มีอะไรแล้ว so I guess that is it ก็ก็น่าจะเท่านี้นะคุณนายกริมบอสแปลกๆนะคะเนี่ยบอสมีอะไรในใจหรือเปล่าคะเอ๊ะหรือว่าเราแบบดูไม่แบบเห็นอกเห็นใจเขาปะเราแบบโอเคบางคนตามใจไงไม่สบายใจก็อ่ะแล้วแต่เอาได้ตังเฉยวันที่25เหลืออีกแค่4วันเท่านั้นนะคะจะครบเดือนเองแล้วคราวที่แล้วแก้มก็น่าจะทำไม่ครบเดือนแล้วก็โดนไล่ออก Do your job โควต้าสำหรับวันนี้นะคะ Choose however you want เอาไงก็เอานายจะทำอะไรนายก็ทำไปเลยนะเกรมบอสคุณแปลกๆอ่ะโอเคเจ้าฆาตกรต่อเนื่องนะคะถูกจับ
โดยนักสืบซามาร่านะคะแอลดาวนี่สวย choose whatever you want ได้เลยซิกมันเราเคยเลือกคุณไปแล้วนี่ใช่งั้นซิกมันก็จะอยู่ต่อนะคะเขาเป็นนักคราฟต์เบียร์นะคะแล้วก็อาศัยอยู่กับแฟนที่เป็นศิลปินนะคะบางเวลาก็ชอบคราฟต์เบียร์แล้วก็ชอบปั่นจักรยานด้วยแล้วก็แถมได้รางวัลเป็นเบียร์คราฟต์ยอดเยี่ยมแห่งปีถึง2ปีติดด้วยกันนะคะโอเคอยู่ไว้ขวา retire แล้วคนนี้เอ๊ะเราเคยคร่าหน้าคร่าตากันมาแล้วนี่ใช่ไหมเอ่ยถ้าเราส่งเขาไปพักผ่อนนะคะสถิติภาพจะเพิ่มขึ้นแต่ว่าทรัพยากรจะลดลงจะขอทวนประวัติเขาอีกสักครู่นะคะเป็นคนแปลกๆที่ชอบเดินไปรอบๆเมืองด้วยการถือกาต้มน้ำไว้ในมือก็ชอบพึมพำกับกาต้มน้ำไม่มีใครรู้ว่ามีอะไรในกาต้มน้ำหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นเรื่องลึกลับ What มันเรื่องอะไรแต่เราก็ได้สันติภาพกับเสียนี่ไปก็ไปพักผ่อนแล้วกันนะคะอาจจะถึงอายุแล้วเพราะว่าเกษียณแล้วต่อมาซาร่าแทจุนอายุ38ปีโพสิชันเมสันแปลว่าช่างก่อสร้างนะคะช่างปูนช่างอิฐอะไรประมาณนี้นะคะซาร่าเริ่มพิจารณาถึงการสร้างศิลปะจากการก่ออิฐที่น่าเกรงขามงั้นเหรอซึ่งมันเป็นส่วนผสมของการออกแบบที่ซับซ้อนอนุสาวรีย์ที่น่าสนใจแล้วพวกเขาเชื่อว่าเมืองคอสโมโพลิสเนี่ยจำเป็นต้องสร้างกำแพงเมืองที่เหมาะสมอีกครั้งสร้างกำแพงเมืองอาจจะจำเป็นลังเลไว้ตรงกลางขวาคืออยู่นะคะ IT Security คุ้นจังยังไม่เคยโอเคเซียอายุ31ปีอาชีพพนักงานดูแลเรื่องความปลอดภัยทางด้าน IT นะคะเซียเนี่ยใช้เวลาส่วนใหญ่ในการทำงานนะคะคอมเพลนทุกคนนะคะคือตำหนิทุกคนนะคะเพราะว่าในเวลาว่างของพวกเขาเนี่ยเขากำลังพัฒนาไฟบอลควอนตัมเพื่อหวังว่าเทคโนโลยีชิ้นนี้เนี่ยจะช่วยให้เขารวยขึ้นแล้วก็ถูกบันทึกในประวัติศาสตร์นะคะมันอาจจะหมายถึงให้พวกเขาเนี่ยหยุดตะโกนใส่หน้าคนที่ตั้งพาสเวิร์ดแบบโง่ๆนะคะโอเคก็ดูไม่มีอะไรอาจจะควรเก็บไว้ไปพอเป็น IT Security แล้วเขาก็แค่บ่นว่าแบบทำไมยูเซอร์เรามาถึงตั้งพาสเวิร์ดอะไรที่แบบโง่เง่าเต่าตุ่นอะไรแบบนี้โอริสะไม่มีนามสกุลด้วยนะคะอายุ55ปี Esoteric Self Help Mentor คืออาชีพผู้ให้คำปรึกษาด้วยตนเองเหรอหลังจากหลายปีที่ต้องดิ้นรนเพื่อการจ่ายชำระหนี้นะคะโดยการขายของรักของห่วงของตัวเองไปนะคะตอนนี้โอริสะเนี่ยในที่สุดก็ค้นพบแบรนด์ของตัวเองนะคะที่จะสามารถช่วยเหลือผู้คนเพื่อเงินนะคะสำหรับเงินโดยเฉพาะนั่นคือการทำหินย้อมโดยเขาบอกว่ามันเป็นแร่ธาตุที่หลอมละลายด้วยเวทมนต์อะไรประมาณนี้หลอกขายปะมันหลอกขายเลยอะแต่เขาก็ทำงานชำระหนี้นะใช้หนี้แต่มันก็หลอกขายอะไปนอนโอเคหมดแล้วนะคะเราจะมาลองเลือกให้อยู่ก่อนนะคะมาลุงไม่ใช่ลุงนี่อายุ28เองคุณพี่คราฟต์เบียร์ใช่ไหมเช็คอีกทีมีชีวิตอยู่ต่อถูกต้องโลเขาให้สถิติภาพเพิ่มขึ้นการเงินเพิ่มขึ้นคุณอยู่ต่อนะคะโบได้อะไรบ้างได้การเงินโอเคโถนึกว่าได้เรื่องแบบสันติภาพเรื่องมนุษยชาติอะไรแบบนี้เมสันลองดูให้คุณอยู่แล้วกันคุณอยากสร้างกำแพงให้เมืองคอสโมโพลิสใช่ไหมล่ะโฟการเงินลดสันติภาพเพิ่มโอเคเพื่อความแข็งแกร่งของประเทศราชเรารีทายไปค่ะแอนโอ้โหทรัพยากรลดเยอะแต่จะคุณคะไปค่ะนี่ไงโอเคสันติภาพลดลงแต่ว่ามนุษยชาติเพิ่มขึ้นนะคะน่าจะเพราะเป็นการหลอกลวงปะโอเคส่งงานค่ะจบวันที่25บอสวันนี้คุณจะเศร้าซึมอีกหรือเปล่าผมมาฮิวแล้วนะ I must admit Grim ต้องยอมรับเลย Grim ฉันเริ่มยิ่งมีความวุ่นวายในหัวใจมากมายยังไงก็ตามงานของนายวันนี้ก็คือถูกต้องนะ So how was your day วันนี้นายเป็นยังไงบ้างล่ะหลีกหนีความวุ่นวายสร้างความสมดุลตอบอันล่างแล้วกันGrand ยินดีด้วยที่นายได้ยึดถือตามที่หัวใจนายพูดนะ Apologies inappropriate humor อาจจะเป็นอารมณ์ขันที่ไม่เหมาะสมเท่าไหร่All right. เอาล่ะ I guess that is that.
ก็คงเท่านี้นะฉันไม่มีอะไรจะพูดแล้วล่ะเฟดมีอะไรหรือเปล่าวะอยากรู้อ่ะมันไม่มีคำถามเลยเหรอแล้วงานวันนี้ล่ะI am sure you have performed ก็คิดว่าการของนายก็ค่อนข้างโอเคนะ Good night Good night เฟดคุณแปลกมากเลยคุณแปลกๆคุณมีอะไรในใจคุณบอกผมมาเงินเรามีเท่าไหร่แล้วแวะโอ้โหอยากลบ 2,000 บาท My God อันนี้800อ่ะทุกคนมันเหลือเวลาอีกประมาณ3วันปะ4 32เราก็จะมีตังค์ทั้งหมด 2,400 ยังลบอาจจะยังอยู่ซื้อนี่ก็ได้ลองดูแล้วก็ปลดล็อกความปลดล็อก achievement booty obsession นะคะผู้หลงไหลในการแต่งตัวแล้วกันเรา Hey Reaper ชุดนี้มันเท่จริงมีอะไรออกเป็นนกเอ้ยน่ารักหูแมวปลาหมึก My God เราจะเป็นแกรอลอ่ะเราเป็นแกรอลแห่งลิเวียแกรอลวันที่26แล้วนะคะวันนี้มีด้วยกัน3โปรไฟล์อ่าน Twitter ก่อนผู้ผลิตเบียร์ท้องถิ่นชนะการแข่งขันเบียร์ที่ดีที่สุดแห่งปีเป็นปีที่3ติดต่อกันแล้วนะคะคือโลโคคราฟต์เบียร์นะคะต่อมานิทรรศการกิจกรรมครั้งใหม่ล่าสุดคือนิทรรศการรูปภาพแห่งความสุขนะคะโอเค Tech Bros นะคะบอกว่ายุคใหม่ของการรักษาความปลอดภัยแบบดิจิตอลเป็นยุคของเราขอเชิญพบกับควอนตัมไฟร์วอลนายกเทศมนตรีตกลงที่จะสร้างกำแพงเมืองเล็ก50เมตรที่ห่างจากชายแดนนะคะในฐานะประติมากรรมที่มนุษย์ทุกคนเนี่ยต้องมีส่วนร่วมในทุกยุคทุกสมัยในอดีตเนี่ยกำแพงจะเป็นตัวป้องกันการจู่โจมของคนภายนอกนะคะถ้ามันยังคงอยู่โควต้าสำหรับวันนี้มนุษย์2คนต้องไปพักผ่อนเฟดเป็นอะไรอ่ะมันดูซึมๆนะก็ปกตินะเพราะวันที่เจ็บปวดเหมือนทุกๆวันทุกอย่างตอนนี้ก็ดูบาลานซ์แล้วปอลฉันลืมว่าฉันจะเขียนอะไรลงไปเป็นอะไรอ่ะรู้สองคนต้องไปพักผ่อนมี3คนมาคนนี้ไม่เคยเจอคนนี้เรียวอายุ35ปีเป็นนักการเมืองนะคะคนนี้ชื่อว่าเรียวอายุ35ปีเป็นนักการเมืองนะคะคราวที่แล้วที่แก้มให้เขาไปพักผ่อนเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยได้รับการสนับสนุนอย่างมากสำหรับนโยบายที่มันดูปวดรุนแรงมากๆเลยก็คือเป็นนโยบายที่ให้เราเนี่ยไม่ต้องจ่ายภาษีแล้วกำจัดภาษีทั้งหมดเพราะเขาคิดว่าภาษีเนี่ยทำอะไรกับเราได้บ้างนี่ก็แปลว่าทุกคนก็จะเลิกจ่ายภาษีก็จะไม่มีการพัฒนาประเทศใดๆทั้งสิ้นคงกินกันไปเรื่อยๆโอเคไปพักผ่อนพักผ่อนอยู่ขวาแล้วกันรอบนี้คนนี้โอเคไม่มีอะไร2คนต้องไปพักผ่อนนะคะมาเริ่มที่ไดชลิอายุ41ปีทำงานเกี่ยวกับคนประสานงานทางด้านซัพพลายเชนนะคะซัพพลายเชนที่มีประสิทธิภาพเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญของโลจิสติกซึ่งมันเป็นงานที่ค่อนข้างมีความละเอียดจะต้องใช้ความเชี่ยวชาญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทำไปลายแบบนี้คือในสายงานนี้นะคะแต่เขาก็ยังภูมิใจในสิ่งนี้มากเกินไปแต่โชคร้ายที่การพัฒนาของพวกเขาเนี่ยเกิดการติดขัดนะคะในการพัฒนาแอมเฟตามีนโอเคนายพัฒนายาบ้าใช่หรือไม่ฉันก็นึกว่าแกทำซัพพลายเชนแบบดีๆไปพักผ่อนพบแล้วนะคะอีกคนนึงเป็นเจตอายุ27ปีเจตอายุ27ปีอาชีพเจ้าหน้าที่ประสานงานนะคะตัวเขาเนี่ยทำหน้าที่เกี่ยวกับการประสานงานการสื่อสารของ Cosmopolis City Home Guard นะคะเป็นผู้ทักอะไรอย่างงี้ป่ะผู้ทักชุมชนน่าจะประมาณนี้ส่วนใหญ่ก็มุ่งเน้นไปที่การจัดการเรื่องภัยพิบัติตัวเขาเองเนี่ยอาศัยอยู่คนเดียวกับแมว2ตัวแล้วก็แฮมสเตอร์เนื่องจากเขาเนี่ยไม่ค่อยจะได้สนใจในการที่จะตามหาปงแฟนคู่ชีวิตอะไรอย่างงี้สักเท่าไหร่มาถึงเวลาตัดสินคุณได้อยู่นะคะใช้ชีวิตให้คุ้มค่าค่ะว้าวได้สันติภาพแล้วก็ได้มนุษยชาติเพิ่มขึ้นคุณทำแอมเฟตามีนไปพักก็เสียเรื่องการเงินไปนะคะแต่ว่ามนุษยชาติเพิ่มขึ้นคุณไปพักผ่อนเจ้านักการเมืองโอเคเราได้สันติภาพเพิ่มขึ้นแล้วก็ได้เงินเพิ่มขึ้นนะคะจบวันที่25ส่งงานอ
I do not understand ฉันก็ยังไม่เข้าใจมันอยู่ดีอ่ะ I do not understand what went wrong ฉันไม่เข้าใจเลยว่ามันผิดอะตรงไหนเนี่ยเมียวเกิดอะไรขึ้นคุณพาวลิงตันI did everything ฉันทำทุกอย่างแบบถูกต้องฉันมีแผน but nothing is happening แต่ทำไมทุกอย่างมันไม่เกิดขึ้น time is running out เวลามันจะหมดลงแล้วเกิดอะไรขึ้นอะไรไม่เกิดขึ้น oh do not mind me there are many things overburdening my mind ตอนนี้มันมีความคิดหลายอย่างในหัวของฉัน meddlesome ค่อนข้างเครียดเลย I must get to the bottom of this ฉันต้องไปจัดการ to chatter grimมันไม่มีเวลาที่เราไปคุยกันแล้วกริมไปซะอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นน่ะโลกกระแตกเหรอแต่เราได้เงินน่ะงงว่ะเอ๊ะแต่มันเหลือเวลาแค่2วันหรือว่าอย่าบอกนะว่าเฟดจะโดนเด้งบ้าไปไม่ได้หรอกก็ตอนแรกเขาอยากให้โลกมนุษย์มันดีไม่ใช่หรอแต่แก้มก็แอบคิดลึกๆนะว่าจริงๆแบบเหมือนพอตอนนี้เราอ่ะทำให้โลกมันแบบบาลานซ์ได้แล้วอ่ะเขาแบบกระวนกระวายอ่ะก็แปลกเหมือนกันเพราะตอนแรกเขาก็แบบอยากให้เราบาลานไม่ใช่เหรอแต่ทำไมพอเราบาลานแล้วกลับกลายเป็นว่าเขาดูอยู่ไม่สุขเลยเขาดูไม่มีความสุขมากๆเลยตอนเนี้ยโอเคก็เป็นว่าพาร์ทนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวมาตอนพาร์ทหน้าว่าบอสของเราเนี่ยเป็นอะไรของเขานะคะกังวลกระวายใจอะไรใน2วันที่เหลือการทำงานของเรานะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนชื่นชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยแล้วก็มีอะไรพิมพ์คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคะจะได้รู้ว่าทุกคนรอดูในตอนต่อไปกันอยู่อ๋อแล้วก็อย่าลืมใครที่ออกไปนอกบ้านนะคะก็หาแมสปิดปากใส่แล้วก็พยายามล้างมือก่อนทานข้าวหรือว่าแตะเนื้อต้องตัวอะไรนะคะล้างมือให้สะอาดนะจะได้ห่างไกลจากโควิดโอเคไว้เจอกันใหม่ค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะ